สวัสดีครับทำไมคนถึงนิยมเลี้ยงแมวพันธุ์เปอร์เซียแมวพันธุ์เปอร์เซียถือเป็นหนึ่งในสายพันธุ์แมวที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องความน่ารักขนที่นุ่มลื่นหรือบุคลิกภาพที่เป็นมิตรวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจเหตุผลว่าทำไมแมวเปอร์เซียนั้นจึงเป็นที่รักของคนหลายๆคน 1. ความงดงามและก็เอกลักษณ์แมวพันธุ์เปอร์เซียมีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นด้วยใบหน้าที่กลมโตดวงตาใหญ่แล้วก็จมูกสั้นขนยาวและก็นุ่มเป็นพิเศษครับซึ่งทำให้มันดูน่ารักและก็สง่างามทำให้หลายคนหลงใหลตั้งแต่แรกเห็น 2. บุคลิกภาพที่เป็นมิตรและก็น่ารักแมวเปอร์เซียมีบุคลิกภาพที่เป็นมิตรรักสงบและก็ชอบความเงียบสงบครับพวกมันมักจะเป็นแมวที่สงบเสงี่ยมชอบนอนและก็เล่นในบ้านทำให้เหมาะกับการเลี้ยงในพื้นที่ที่ไม่กว้างขวางเช่นคอนโดมิเนียมหรือว่าอพาร์ตเมนต์ 3. ความง่ายในการดูแลแม้ว่าแมวเปอร์เซียจะต้องการการดูแลขนอย่างสม่ำเสมอแต่ในด้านอื่นของการดูแลนั้นก็ไม่ซับซ้อนพวกมันไม่ใช่แมวที่ต้องการการออกกำลังกายมากนักและสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นหรือว่าสัตว์อื่นได้ดี 4. ความเข้ากันได้กับทุกวัยแมวเปอร์เซียเป็นแมวที่เหมาะสมกับคนทุกวัยครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุพวกมันมีความเป็นมิตรและอ่อนโยนซึ่งทำให้เหมาะสมที่จะเป็นเพื่อนคู่ใจในทุกช่วงวัย 5. ความนิยมในสังคมออนไลน์แมวเปอร์เซียมีความนิยมในสังคมออนไลน์เช่น Instagram Facebook แล้วก็ YouTubeซึ่งมีเจ้าของแมวหลายคนครับที่ชอบแชร์รูปภาพและก็วิดีโอของแมวเปอร์เซียทำให้คนที่เห็นนั้นก็เกิดความสนใจและก็อยากเลี้ยงแมวพันธุ์นี้บ้าง 6. ความเป็นที่นิยมในภาพยนตร์และก็โฆษณาแมวเปอร์เซียมักปรากฏในภาพยนตร์โฆษณาและก็สื่อต่างๆครับซึ่งทำให้มันนั้นกลายเป็นสัญลักษณ์ของความน่ารักและก็ความดูหราเมื่อคนเห็นบ่อยๆก็ยิ่งอยากเลี้ยงแมวพันธุ์นี้มากขึ้น 7. ประสบการณ์ในการเลี้ยงสำหรับคนที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงแมวเปอร์เซียมักจะยืนยันว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความน่ารักและก็ซื่อสัตย์พวกมันสามารถสร้างความสุขและความสนุกสนานในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีเป็นอย่างไรบ้างครับแมวพันธุ์เปอร์เซียเป็นแมวที่มีความน่ารักงดงามและก็มีบุคลิกภาพที่เป็นมิตรทำให้พวกมันนั้นเป็นที่นิยมในการเลี้ยงหลายประเทศทั่วโลกการดูแลก็ไม่ยุ่งยากและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับคนทุกวัยทำให้มันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับใครหลายๆคนครับแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครบ์และที่สำคัญอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ